ไม่ยังเหรอเนาะจ๋าพูดดังๆพูดดังๆได้เลยพูดดังๆค่ะดังๆจริงเหรอมั่นใจอ่ะพิสูจน์มั่นใจสุดตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไปค่ะแต่ตัวแบบแชร์คมชันลึก9ปีก็วันนี้ดีใจค่ะที่คมชันลึกให้เกียรติพวกเราเนาะแล้วก็จริงๆเรา3คนก็คือชิงใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์ค่ะก็เป็นผลงานที่พวกเราทำด้วยกันเนาะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นซีรีส์ที่ทั้งเราแล้วก็ทีมงานทุกคนคือตั้งใจมากใช่แล้วทำกับโค้ชครูโปรดักชั่นคือฝั่งของพี่โอ๊ตใช่ทุกวันที่แบบไปถ่ายก็สนุกสนานค่ะแล้วอีกเรื่องนึงคือ Faces of Anne นะคะนั่นคือแบบรวมนักแสดงหญิงบทภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้มั้ยคะรู้ไหมรู้ทุกอันอยู่แล้วเพราะคนทำงานก็ต้องใจทำงานอย่างเต็มที่ถ้าได้ก็ดีได้ก็ดีกับบ้านแน่นอนสน้อยสน้อยสาธุบนเลยค่ะบนเลยค่ะสาธุสาธุของนิดนึงค่ะก็อยากได้ก็ดีรางวัลการันตีความสามารถเรายังไงบ้างคะแต่ละรางวัลรางวัลการันตีความสามารถโอ้โหเอางี้ดีกว่าคือถ้ารางวัลได้ไปมันเป็นแบบกำลังใจของความตั้งใจเพราะว่าทุกหมายถึงพวกเราชอบการแสดงอยู่แล้วงานที่เราทำเราก็แบบถ้าได้มามันก็แฮปปี้อย่างงี้ดีกว่าขอบคุณคมชันลึกหน่อยค่ะค่ะก็ขอบคุณคมชันลึกมากๆจริงครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยต้องแบบขอบคุณที่เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาครับค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องหน่อยละกันอันแรกที่โทรเหรอโมดเลยได้ความสั้นมากเลยนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสบายใจมากขึ้นหรือยังเรื่องเป็นสบแอนหรือเปล่าเรื่องอะไรคะอ๋อสบายใจขึ้นหรือยังเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็โอเคนะคะรู้สึกว่าอย่างที่บอกคือจบกันดีได้คุยกันดีแล้วก็รู้สึกว่าคุยกันมามากพอแล้วค่ะณตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราหนูทำงานเยอะมากพี่ก็แค่แบบทำทุกวันให้ดีสบายใจขึ้นหรือยังก็โอเคนะถ้าตอนนี้เลยโอเคคุยเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะยากนะบางทีความนี่ไงทำไมถึงมีคนเชื่ออยู่ตรงนี้ขอบคุณมากเพราะว่าความรู้สึกมันละเอียดอ่อนมากบางทีมันเป็นตัวเลขมันก็จะอธิบายยากใช่แต่ว่าโดยรวมก็รู้สึกว่าโอเคเกิน50เกิน50กว่าจะถึงวันที่เราออกมาพูดในวันนั้นนะก้อยมันใช้เวลาพอสมควรไหมอ่ะมันไม่นานขนาดนั้นเลยมันก็เลยแบบเหมือนค่อนข้างแบบตีๆกันนิดนึงแต่ว่าข้อดีก็คือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นานแต่วันที่เราตกลงแบบตัดสินใจร่วมกันก็ว่าวันนั้นมันเป็นวันที่ชัดเจนก็เลยโอเคค่ะแต่ไม่ได้ผ่านมามันยังไม่ได้ชัดเจน 100% แบบวันนั้นหมายถึงว่าวันที่ออกมาพูดเหรอจ๊ะก่อนหน้านั้นคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นครั้งคาใจอยู่เหมือนก้อยเองก็ยังครั้งคาใจว่าถึงแล้วเขาจะยังไงกับเราถึงจะอ๋อไม่ก่อนที่จะมาพูดอ่ะมันชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วแต่แค่ว่าระยะเวลามันสั้นแค่นั้นเองมันเหมือนกับว่าเราได้คุยกันเราตกลงแล้วนะว่าเราจะแยกกันนะแล้วมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเราก็ต้องออกมาบอกผู้คนแล้วเหมือนมันไม่ได้มีเวลาในการแบบว่าอยู่กับตัวเองหรือว่าให้อารมณ์มันสงบแต่มันก็ต้องออกมาแล้วแค่นั้นแหละมันเลยเหมือนแบบดูอารมณ์เยอะเฉยๆอย่างเห็นผลนะก้อยคือหลายคนก็อย่างที่ก้อยพูดออกไปอะค่ะบางคนบอกว่ามันจริงหรือเปล่ามันใช่ที่ก้อยพูดใช่ไหมมันใช่เรื่องของผู้หญิงจริงหรอก็ไปจับว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงคนนึงเข้ามาโอเคเอาเรื่องผู้หญิงก่อนนุ่นใช่ไหมอุ้ยเราอะเราก็อยู่ไปรักเราก็ถามเลยโอเคทีละประเด็นเอาเรื่องมันมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าในการเลิกกันจริงๆอะไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3เลยอันนี้ก้อยแบบยืนยันแต่ในความที่เราต้องปรับจูนกันนะคะหนูรู้สึกว่าเอางี้หนูขอบอกมันแค่ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สามแล้วว่าการเลิกกันครั้งนี้มันเป็นแค่เราสองคนจริงๆนิสัยทัศนคติแล้วก็การปรับที่มันเหนื่อยที่จะปรับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหนูไม่อยากต้องโทษใครหรือรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของใครเพราะคนสองคนจะไปกันรอดหรือไม่รอดหนูว่ามันคือสองคนเป็นหลักเพราะจริงๆพี่ถามว่ามีเรื่องของเรามาโพสต์ว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแต่ว่าก้อยขอไม่ให้พูดเรื่องนี้อ๋อก้อยว่าอันนั้นหลักๆมันคือว่าเพื่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครออกมาพูดแทนเราก่อนที่เราจะออกมาพูดหนูว่าพอยน่าคือพอยเดียวเลยนะที่เพื่อนโดยส่วนใหญ่ออกมาแบบแสดงความคิดเห็นกันอ่ะจริงๆเพื่อนก็อยู่ตรงนี้ให้เพื่อนพูดก็ได้เพื่อนไม่จริงๆตี้ว่าทั้งตี้และดิมก็ชัดเจนนะคะแต่หมายถึงว่าโพสที่เราโพสลงไปเทคที่เราเลือกใช้ตี้ว่าทั้งตี้และดิมชัดเจนมากว่า
ที่พูดต้องการอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะก็อย่างที่ก้อยบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของก้อยกับพี่นิกกี้เลยมันเป็นแค่ว่าเอ้ยสาเหตุที่เขาเลิกกันมันคืออะไรอยากให้ฟังจากปากก้อยแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจไปในทางการพูดอ่ะใช่อยากให้มันเป็นข้อเป็นสังที่เกิดจากก้อยแล้วก็พี่นิกกี้จริงๆอยากจะพูดเองกับก้อยเองความสนิทความรู้จักกันมันขนาดไหนอะรู้จักขนาดไหนก็เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของพี่นิกกี้แต่ว่าตัวก้อยเองก็ไม่ได้แบบเคยทำงานหรือว่าสนิทสนมอะไรกับเขาเป็นพิเศษอะค่ะอย่างสิ่งที่เขาพิมพ์คลิปออกมาต่างๆค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นการทำงานที่เกินไปหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าก้อยรู้สึกว่าในเนื้องานของแต่ละคนอะมันมีรสนิยมขอบเขตวิจารณญาณในการมองงานนึงอะแตกต่างกันก็รู้สึกว่าก้อยไม่ได้อยากมานั่งแสดงความคิดเห็นว่างานนี้มันดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบก็รู้สึกว่าใครที่สะดวกที่จะดูแบบนั้นนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือใครรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ทางของเขาแล้วก็แค่ไม่ดูแค่นั้นเองจริงๆทั้งก้อยและพี่นิกกี้ค่อนข้างเคารพในการทำงานกันมากๆกันอยู่แล้วค่ะโดยส่วนใหญ่คือทำอะไรก็หมายถึงว่าเราให้เกียรติเขาในการตัดสินใจว่านี่คือพื้นที่ของเขาช่องของเขาเราก็เช่นกันนี่คือพื้นที่ของเราช่องของเราเพราะฉะนั้นเราจะแทบไม่เคยก้าวก่ายในเนื้องานกันแล้วกันแล้วเวลาเราดูรายการเขาแบบถ้าสมมติเขาเล่นกับผู้หญิงมากเกินไปเราเสร็จแล้วปิดเลยคิดก่อนนะขอคิดก่อนจริงๆว่าแต่ละคนมีความรู้สึกไม่ต่างกันไหมน้องไม่ถึงว่าแต่พี่เออ่านรู้สึกไหมคะไม่รู้ว่าพี่เหรอคะดูรู้สึกแค่เพื่อนแค่เอางี้เรารู้สึกช่วยไปนี่ไปนี่คือก้อยรู้สึกว่าการที่เราก็ไม่อยากเทคคอมเมนต์ว่าพยายามจะบอกว่าเรารู้สึกไม่ดีหรือเรารู้สึกดีกับสิ่งนี้ก้อยแค่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เราอาจจะ expect แค่นั้นเองและถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ในวันที่เราคบกันนะถ้ามันมีอะไรที่ตัวเราไม่ได้รู้สึกดีแล้วเราดันเห็นเราสื่อสารสิ่งนั้นออกไปอยู่แล้วแล้วเขาก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันไปรอดอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจก็ถือว่าคุยกันค่ะตลอดระยะเวลาที่คบกันมามันโอเคไหมเพราะว่ามันจะมีครับที่ว่าปรับตัวยิ่งปรับแล้วมันก็เหนื่อยก็เลยไม่ปรับแล้วก็เลยแบบอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปก้อยว่าหลักเลยนะมันคือการที่ปัญหาของคู่ก้อยสื่อสารกันน้อยเรารู้สึกว่าเราคาดหวังให้อีกฝ่ายเข้าใจแล้วคาดหวังให้อีกฝ่ายแบบว่ารู้ว่าเราคิดอะไรทั้งคู่เลยนะมันเลยทำให้เกิดการสื่อสารกันน้อยพอมันสื่อสารกันน้อยไปเรื่อยๆพอมาถึงวันนึงที่เราเหมือนเหนื่อยจากเรื่องอื่นๆเรื่องงานทั้งคู่นะคะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าโหไม่อยากจะพยายามแล้วแทนที่เราจะแบบสื่อสารกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยเราเฮ้ยตรงนี้เธอปรับสีตรงนี้ฉันปรับสีแต่เหมือนเราแค่เราละเลยมันนะคะเราก็แค่แบบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณเป็นอย่างนี้เฮ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกคุณเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แค่สะสมมันไปเรื่อยๆจนวันนึงมันเหนื่อยใช่เราก็เลยแค่คุยกันว่าเออตอนนี้มันเหนื่อยนะเราแยกกันก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไปมันอาจจะเหนื่อยแล้วมันอาจจะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีไปกว่านี้เพราะว่าในวันที่หนูอยู่กับเขาอะเขาดีค่ะเขาดีเป็นไปได้ไหมเพราะว่าการปรับคือเป็นการปรับแค่ฝ่ายเดียวไม่ปรับทั้งคู่แน่นอนแต่แค่ว่าแค่ว่าทางแล้วมันทางตัวตนชัดเจนอะทั้งตัวเขาก็แข็งแรงของเขามากหนูก็แข็งแรงของหนูมากเหมือนกันมันก็เลยถึงพยายามปรับแล้วมันก็เลยแบบมันไม่เจอกันตรงกลางสักทีมันก็ยังจะเจอจุดที่แบบโหเหนื่อยจังเลยสักทีแล้วรู้สึกว่างั้นแยกกันก่อนดีกว่าแค่นั้นเองแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้คือเห็นว่ามันเป็นเพื่อนกันได้ต่อหนูค่อนหมายถึงว่าในชีวิตหนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนอยู่แล้วค่ะหนูรู้สึกว่าในวันที่ดีอ่ะเราหนึ่งคือเราเลิกกันดีเราคุยกันดีแล้วหนูก็รู้สึกว่าในความทรงจำสามปีอ่ะที่เขามีให้ไม่ใช่แค่หนูเพื่อนหนูที่มีต่อครอบครัวเขาแล้วเขามีต่อครอบครัวหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้มันจบแบบนั้นหนูไม่ได้รู้สึกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะแบบนี้เกลียดเขาคือมันไม่ใช่สิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วว่าเออเราเป็นเพื่อนกันได้เหมือนพี่โบบอยบอกว่าเขาก็จะพยายามง้อเราอยู่ส่วนใหญ่ถ้าหนูคุยกับเขาคุยเรื่องเดียวคือเรื่องไนล่าหนูรู้สึกว่าตอนนี้ทั้งคู่ให้สเปซกันแล้วกันสูงมากค่ะก็คือแทบจะไม่ได้แบบคุยอะไรกันมากเลยแต่ก็วันเกิดเขาเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวันที่ดีมันเป็นวันที่เราอยากอวยพรให้เขามีสิ่งดีๆแล้วก็แค่แสดงแบบความแบบยินดีกับวันเกิดเขาไปแค่นั้นเองเขาก็แต่งเพลงให้เราแต่งเพลงน่ารักไหมคะเพื่อนน่ารักเนาะดีจังเลยอ่ะเพลงเหรอคะจริงๆเพลงนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่มันจะทำเป็นปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนจะแบบเลิกกัน
ช่เพราะฉะนั้นมันเป็นเพลงที่เราเคยฟังอยู่แล้วเรารู้สึกเป็นเพลงที่น่ารักพี่ปอนพี่ฮอตคือเขาก็แบบแต่งคู่กับพี่นิกกี้มาตลอดอยู่แล้วแล้วเราก็เคยฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเป็นเพลงที่น่ารักดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบเป็นเพลงที่ด้วยความที่มันเป็นชื่อเราเนาะมันอาจจะไม่ได้แบบไปจนถึงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเพลงที่มีคุณค่าแล้วเขาก็ตั้งใจทำในแบบของเขาแล้วก็ซัพพอร์ตเนื้อหาของเพลงมันตลอดเนื้อหาเขาก็บอกนะคะเขาก็บอกว่าแบบเพลงมันแบบนี้นะพี่ปอนแต่งมาแบบนี้เราก็ทราบค่ะมุกตอนฟังตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันไหมคะเราไปเอามีดมาแม้แล้วเราทิ้มแล้วเราทิ้มละกรีดไหมแม้เอาสปาร์ต้าอะไรแบบเนี้ยฟังมันไหมมันก็เป็นเพลงที่เพราะเหมือนเดิมแค่อาจจะเพราะในตอนนั้นกับเพราะในตอนนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็เพราะค่ะแต่ในมุมของเขาคือบอกว่าเป็นเพลงที่อยากให้เราฟังและอยากจะง้อเราตรงนี้ต้องมองว่ามันง้อหรอหนูไม่รู้ว่าเขาบอกคนอื่นยังไงนั่นต้องไปถามเขาแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่เขาก็ให้เราทั้งคู่ใช้ชีวิตของตัวเองค่อนข้างแบบใช้ชีวิตของตัวเองเลยค่ะเราทำงานของเขาเขาทำงานของเราหนูรู้สึกว่าเขาเคารพการตัดสินใจของหนูนะคะหนูรู้สึกว่าแบบนั้นนะหนูรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเขาคิดยังไงนี้ต้องไปถามเขาเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงใช่ใช่เป็นไปได้ไหมก้อยเพราะคนก็ยังเชียร์พวกเราเยอะอยู่เหมือนกันนะก้อยหนูไม่รู้จริงๆพี่ไม่รู้อนาคตไงมันกดดันมากับคนที่เป็นแฟนคลับตามเรานายน้อยของเราก็กดดันนะว่าคนอยากให้กลับมาคืนดีอยากให้กลับมารักกันหนูเข้าใจเขานะหนูก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเห็นหนูตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้คบกันจนวันที่คบกันจนวันที่มันอาจจะแบบแยกทางกันไปหนูเข้าใจเขาในจุดนั้นแต่ว่าสุดท้ายหนูเชื่อว่าทั้งหนูและเขาเราต่างจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วเราทั้งคู่อยู่แล้วค่ะเต็มใจเขาไม่ต้องหลังจากเรื่องเราเขาก็โดนทัวร์ลงด่ากันกับคลิปใดๆอะไรใดๆนั่นเป็นสิ่งที่หนูบอกในคลิปเลยหนูรู้สึกว่าสุดท้ายการเลิกกันมันคือคนสองคนที่ไปกันไม่ได้แล้วไม่ว่าสาเหตุมันจะเป็นอะไรมันคือแค่คนสองคนที่ไปกันไม่ได้มันไม่ได้ต้องหาว่าใครผิดหรือใครถูกแล้วเขาก็เป็นคนที่หนูรักแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นรุ่นพี่ที่เรารักกันเพราะฉะนั้นก็ไปว่าเขาหรอกแต่ไม่เขาแต่เขาก็ไม่ต้องคนขับแล้วไม่นั่งข้างหลังอะไรนะคะคนเดียวข้างในเขาวิ่งขึ้นมาข้างในเฮ้ยได้ไงล่ะจริงเหรอเดี๋ยวให้ก้อยนั่งยาวๆเลยรอให้ออกเงินผลัดจากนั้นหนูนั่งยาวเลยเดี๋ยวแขกเขาจะเบื่อหรือเปล่าเพื่อนปรับใจยังไงบ้างหมายถึงว่าให้กำลังใจเพื่อนจริงๆก็เหมือนก้อยยุบรู้อยู่แล้วว่าพวกเราแบบอยู่ข้างๆก่อนแล้วก็ซัพพอร์ตกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับคำตัดสินใจของเขาทุกอย่างรู้ว่าเขาคิดมาดีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาลดการตัดสินใจของก้อยแล้วค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตใช่แต่ว่าหลังเลิกกับมิกกี้คนก็ไปจับคู่กับมิกกี้อ๋อหนูพูดเลยว่าหนูเกรงใจเขามากและหนูก็รู้สึกว่าหนูจะมีบาปไหมหรืออะไรสักอย่างคือหนูพี่บี้เขาก็แบบไม่ใช่คือหนูรู้สึกว่าพี่บี้เขาคือในวันที่เราได้สัมภาษณ์พี่บี้ค่ะหนูรู้สึกว่าพี่บี้เขาน่ารักแล้วเขาก็มีเส้นทางที่ชัดเจนในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นกิเลสอะไรอย่างที่ไม่บอกเขาว่าเฮ้ยเกิดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เกรงใจค่ะแล้วก็นั่นแหละเกรงใจพี่บี้ก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าหนูว่าปล่อยพี่บี้ไปดีกว่าจริงๆเพราะว่าหนูพี่บี้น่ารักแล้วก็พี่บี้ก็มีทางของเขาค่ะใช่ค่ะกับพี่บี้ไหมคะมองพี่เป็นคนดีอะไรเงี้ยไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีแต่ว่ามันไม่ได้คุยอะไรแต่เราไม่ได้เลยใช่ไหมผมมันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้านายจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ใช่วันหนึ่งโคจรมาเจอกันก็ไปวางกันก็เป็นเรื่องของเธอเธอพี่โมใช่ใช่ใช่นั่นแหละค่ะให้ตัวงานพี่บี้ทำงานเหรอคะพี่บี้เหรอคะไหว้ไหว้พี่บี้ไหว้พี่บี้แล้วก็บอกว่าขอโทษด้วยนะพี่ที่แบบมีเรื่องไปรบกวนแค่นั้นเองเย้